วัสดีครับท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าฉากนี้นะฮะความมันความฮามีอย่างแน่นอนครับผมไม่รอช้าไปชมกันเลยครับเฮ้ยแจ๊ดวันนี้เพื่อนเป็นไงบ้างวะโอ้โหเอ็งแง่งจะเป็นฝากเป็นฝาแล้วเพื่อนนี่ถามเพื่อนแดกวูดดี้เข้าไปอะไรอยู่ๆก็แบบหนูเขาไม่ได้กินวูดดี้เข้าไปที่พี่วันนี้มีรอยยิ้มเพราะว่าดีใจที่แจ๊จะเป็นฝั่งเป็นฝานี่อุตส่าห์ลงทุนนี่เอาบัตรหมอนวดให้คนอื่นไปเที่ยวแล้วเก็บเงินมาตัดสูตรใช่จริงเหรอพี่เอาบัตรเมมเบอร์ไปให้คนอื่นเลยเหรอไม่มีไม่มีเลยที่ไปไม่ตรงปกไม่มีเนี่ยมึงก็ชอบเนี่ยอัมนั่นอัมนี่เนี่ยแต่ตลกนะมันคือมุกนะนี่พี่อยากจะบอกนะวันนี้นะตั๊กเนี่ยตั้งใจตัดสูตรมาเพื่องานนี้เลยนะเว้ยเฮ้ยนี่เรื่องจริงเดี๋ยวนะถามจริงใจคอมึงจะไม่มองพวกกูเลยมึงคุยมึงกลัวคอมเคล็ดเหรอน่ะมึงก็ขยับไปนิดหน่อยสินี่วันนี้นะน้องพี่ตั๊กเนี่ยมึงมันขวางโลกมึงอ่ะนี่โหพี่ขอบคุณมากสูตรดีนะเว้ยเพื่อนน้องเลยนะเว้ยนี่เสื้อสูตรสูตรยี่ห้อออฟไวท์กางเกงออฟฟิศรองเท้าออฟโรดรวมกันออฟไม่ใช่ออฟไม่ใช่เย้ทุกคนนะเขาลงทุนเพื่องานเองนะที่มาที่ทุกคนก็ตั้งใจมาจะบอกว่าพี่หลุยซื้อชุดนี้มาก็มางานผมอ่ะอ้าวปกติพี่แต่งแบบนี้ป่ะล่ะมันงานเองพี่ก็ต้องเต็มที่พี่หลุยแต่งไม่เหมือนสับปะเหร่อออกงานนะพี่หลุยอ่ะเองเองไม่ใช่สับปะเหร่อไฮโซคนเราพอมันมึงพูดอย่างงี้มันก็หมดความตั้งใจแล้วเห็นป่ะเห็นป่ะนี่กูตั้งใจมาเงินที่ทำมาทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อชุดนี้นะจริงเหรอพี่หลุยเออหนูนี่เขาอุตส่าห์ไปถอยของแต่เป็นแบรนด์นั่นน่ะนี่โอ้ยนาฬิกาอะไรอ่ะไซเกอร์โอ้โหขอบคุณพี่จริงๆนะที่มาผมรักสุดใจอย่าที่ทุกคนรักไอ้แจ๊ดมึงนี่สองคนมึงเข้ากันเป็นปี่เป็นคุยเลยนะเป็นปี่เป็นคุยอะไรอ่ะนี่กูพี่มึงแทนมึงจะช่วยกูมึงก็เอามึงก็มุ่งอยู่กับมันเนี่ยเอาไม่รู้จะเป็นมุกหรือว่าจะโชว์จริงๆโอ้ไซโก้เนี่ยนะโชว์จริงๆมันก็มีมุกต่อมึงก็ไปลงท้าไปนะกูจะมีลงท้าแล้วก็ไล่ขึ้นมาโอ้มึงนี่อีกนานเลยกับเรื่องตลกเนี่ยกูละท้อกับมึงพวกมึงมากเลยนะจริงๆไอ้ของดีๆอยู่กูเยอะนะแต่กูค่อยๆปล่อยนะเดี๋ยวก็หาว่ากูโอเวอร์เล่นอะไรประมาณนี้เนี่ยผมเห็นคนเก่งๆพี่หลุยแบบพี่หลุยเนี่ยไม่มีงานเยอะมากเลยนะคนชอบพูดอย่างเงี้ยคนชอบพูดอย่างเงี้ยไม่มีงานเห็นเยอะหลายคนเลยนะไม่ใช่อะไรกลัวเป็นคนมึงเห็นนักเล่นตลกมาตั้ง5เกือบ50ปีนะกูไม่อยากดังกูเหลิงกูกลัวใครทักแต่กูจะแอคอะไรเงี้ยกูแอคกูเลยเอาแค่นี้ใช่แอคมากเลยพี่50ปีแล้วนะพี่นาฬิกานาฬิกาอะไรเมื่อกี้กูเล่นอะไรก่อนนะไซโก้นาฬิกานี่ไซโก้รองเท้าใส่ไม่ได้แบตใส่บิเลียเสื้อใส่งอนเข็มขัดพอเถอะป๊ะมึงไปถามคนอื่นไปถามไหมมึงถามนี่นี่เหรอ50ปีได้ป่ะนี่วันนี้สูตรเป็นใครบอกเข้าไปสูตรอามานี่โอ้โหหูก็ตายวอร์ซาเช่โอ้โหกางเกงดอเช่คัมปานากระดุมแซนโรลองโอ้โหรองเท้ากุชชี่อันไหนตลกมึงตลกอันไหนกูเอาหล่อกูเอาหล่อไม่เอาตลกมันตลกก็เล่นไปแล้วสิเล่นกันไปหมดแล้วมึงสาไล่จะบ่นอยู่แล้วคุณไปอย่ากระดุมแล้วนะอันนี้เอาหล่ออันนี้เล่นเอาหล่อไม่เอาตลกเดี๋ยวไอ้ที่หล่อๆของมึงเนี่ยมึงคิดเก่าอะไรเก่าอะเอาอะกูคันแล้วกันกูคันกับความคิดของกูนะว่าจะถามมึงว่าไหนน่ะที่มึงบอกว่าเป็นเจ้าสาวของมึงอะที่มึงจะมาแต่งงานกับเขาเนี่ยที่เซอร์พงเซอร์ไพรส์เอามือพวกพี่ทำไมเองไม่บอกพวกพี่วะเอางี้เนี่ยพี่เห็นพี่ก็รู้เองแหละไม่ต้องไอ้นี่หรอกปิดข่าวเงียบเลยนะมึงเนี่ยถ้าผมปิดผมจะพาพี่มาทำไมในเมื่อพี่ต้องเห็นอยู่แล้วใช่หรือออกไหมพี่แต่ผมก็ไม่อยากบอกตอนนี้ผมอยากให้พี่เห็นเลยอันนี้ไม่ต้องมันไม่อยากบอกอะเฮ้ยไหนๆน้องมันจะมีความสุขกับพี่บอลเตรียมอะไรมาให้น้องมั้งนี่ไงแหวนมาให้เลยตรงปกว่าแหวนอะแหวนตรงปกอยู่แล้วล่ะเฮ้ยดูเพชรแหวนตรงไหมตรงปกหรือเปล่าตรงดิตรงทุกเม็ดเลยนี่แหละนี่เพชรอะไรอะเพชรบูรณ์ซื้อที่นู่นมาไปซื้อที่นู่นที่ไหนเพชรบูรณ์ไงอำเภออะไรอำเภอไส้ง่อนอันนี้กี่กะรัตน่าจะประมาณ18กะรัตมีใครบ้าง18กะรัต
18กะรัตก็มีแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่สร้างพิจิตรแม่ชิดเมืองจันทร์แม่จำนันเพชรบูรณ์แม่ฉลูสงขลาแม่บุญงานหนองคายแม่ตะไคร้เมืองแพร่อ่ะแม่มึงมาป่ะมาบรวมได้ยังไงเฮ้ยนี่เตรียมแหวนมาให้แจ๊ดเออถูกต้องขอพี่จัดงานถูกต้องเฮ้ยไม่ต้องเดือดร้อนก็ได้พี่เฮ้ยแต่มันต้องเต็มที่หน่อยมึงคือน้องรักของกูเว้ยเท่าไหร่เท่ากันเว้ยน้องเพื่อนน้องเลยด้วยมึงมีเงินสินสอดยังแหละมึงมียังยังนะพี่หลุยมึงยังไม่มีว้ากูก็ไม่มีพวกใครมาถามมาถามมันว่ามีมาพร้อมหรือยังเออกูจะเป็นพี่ใหญ่มาสู่ขอให้พวกพี่มาวันนี้เต็มที่มึงไม่ต้องพูดอะไรเลยเอ้ยอะไรมีแหวนไปให้เจ้าสาวแล้วสนใจรับหม้อสุกี้สมายไปฝากคุณแม่ยายพ่อตาสักชุดไหมคะอุ้ยเสียงเคาะมาเลยเสียง MC เลยอ่ะหรือไม่ค่ะคือใช่เลยสนใจดีครับน้องขอสาวแต่งงานเสร็จแล้วก็ทำสุกี้กินกันแค่มีหม้อสุกี้สมายก็อร่อยฟินกินกันได้ทุกเมนูเลยหม้อของเราทำจากสแตนเลสเนื้อดีกระจายความร้อนได้รวดเร็วทำความสะอาดง่ายมี2ระบบต้มย่างในเวลาเดียวกันค่ะน่าสนใจนะน้องนะเดี๋ยวพี่นะเสร็จธุระนะพี่เนี่ยจะรีบกลับมาซื้อเลยนะครับผมได้เลยค่ะรับรองถูกใจแม่บ้านผลิตภัณฑ์สมายเติมความสุขทุกครอบครัวแน่นอนค่ะน้องอยู่บูธไหนอ่ะน้องพูดเหมือนอยู่บูธเลยลูกโหแล้วหม้อสวยด้วยนะหม้ออะไรอะไรฮะหม้ออะไรหม้อสุกี้สวยกลมสวยดีแล้วหนูสวยไหมคะอะไรฮะน่าสนใจนะครับเนี่ยค่ะน่าสนใจหม้อสนใจน้องเขาหม้อนี่น้องด้วยแล้วก็หม้อสุกี้ด้วยนี่ลูกไปเข้าไปได้แล้วลูกไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเตรียมไว้แล้วกันเสียงเพาะเสียงเพาะเพี้ยลองก่อนลองขอแต่งงานดูดิมีงานอะไรกันพี่เนี่ยอ่ะจะเป็นเจ้าสาวลองเข้ามาขอกูได้ไหมเป็นผู้หญิงเป็นเจ้าสาวผู้หญิงเนี่ยเอาแหวนมาให้แจ๊ดมาทำไมอ่ะมาทำไมน้องครับ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็ขึ้นกับน้องหลายรอบเหลือเกินพี่คุยกับน้องพี่รู้สึกถูกอกถูกใจน้องบริการพี่น้องไม่เร่งพี่น้องไม่รีบอะไรกับพี่เลยถึงน้องจะทำงานแบบนี้ผู้ชายคนนี้ขอน้องแต่งงานนะครับขอหมอนุ่นแต่งงานไอ้ย่อเลยไอ้แจ๊ดดีๆดิวะก็ผมไม่รู้ต้องยังไงอ่ะคุณก็บอกน้องสอนน้องตอนที่คุณคุยอ่ะคุณคุยยังไงเออก็จะทั้งชีวิตนี้ผมมีแต่เพียงคุณคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของผมไม่รวมผู้หญิงที่เที่ยวคุณคือลมหายใจของผมหูพี่เพิ่งเจอกับหนูวันแรกพี่พูดขนาดนี้เลยเหรอคุณพี่ตั๊กนี่เขาเรื่องจริงแบบเนี้ยที่หนูดูรายการพี่เป็นอย่างนี้จริงแบบเนี้ยไม่พี่ทำอะไรหนูก็พี่ก็ทำเลยดีกว่าพี่อย่ามาสร้างบรรยากาศอะไรนี้หนูไม่ชินหนูกลัวพี่อยากจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับน้องมึงพูดอย่างนี้เลยแจ๊ดมึงพูดอย่างนี้เลยพ่อตาแม่ยายก็ไม่ขีดหน้าหนูหรอพี่ไปพูดอย่างนั้นหนูอ่อนน้อมถ่อมตนชอบแบบไหนบอกพ่อบอกแม่เขาจบเราไม่ได้พาเขาหนีแหวนมีสินสอดมีทุกอย่างมาแล้วโหโหไงโหโหดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องโหหรอกเฮ้ยน้อยนึงหน่อยนึงไรเม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 โอ้ไอเบงให้โหอนมึงไปดูใครก็ร้องมาเนี่ยโอ้ขอโทษเงี้ยโอ้ยใครนี่มากูชอบอะไรมากูดแล้วนะไม่โอ้โหให้มันดีๆก่อนสิพี่ยิ้วอ่ะดิให้โอ้ยิ้วให้โอ้อ่ะโอ้ยิ้วยิ้วยิ้วเร่งตุเร่งตึงตึงตุเร่งตุเร่งตุเร่งตึงตึงตุเร่งตุเร่งขันบ้าพี่อะไรขันใหญ่ตุเร่งตึงไอพี่ไม่ต้องเสียงดังจังหวะไม่ต้องเสียงดังก็ได้พี่เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวงานนี้มันต้องยิ่งใหญ่เว้ยน้องเก๋โอ้โหยยใครมีมาก่อนยังยังยังเฮ้ยใครอ่ะใครโหมเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนออกไปดิครับคือเขาจะมางานอะไรมึงต้องมาโหแหกปากแหกคอเนี่ยฮะขอแต่งงานครับผมขอแต่งแต่งงานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะดูอะไรวะยิงแบบก้องยิงอะไรเนี่ยฮะยิงอะไรเนี่ยยิงขึ้นฟ้าเขาไปยิงมาก็ถึงเลขอยู่มาเนี่ยแต่มันก็ดอนโทษๆพี่ดอนโทษๆๆๆเออตกใจเหี้ยตอนซ้อมก็ไม่มีเขานี่หว่า
เอามันนี่ดิมึงอ่ะเอาบางกี้เพื่อนผมโหเพื่อนโหครับพี่เล่นแบบเหลือๆเล่นแบบจะเล่นกักๆยังไงเราก็ไม่มั่นใจเล่นใครหน้าไปเลยอะไรครับ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 เหรออ๋อมึงรู้เปล่าว่าเพื่อนมึงอ่ะใจเย็นนะใจเย็นครับผมนะในฐานะผมก็เป็นผู้ใหญ่สุดนะครับก็ได้ความนับถือจากเด็กๆมันก็มาคุยกันเนาะไปเกี่ยวข้องอะไรกับมันก็คือผมน่ะก็เป็นพี่ชายเขานะครับก็จะมาอยากมาเป็นอะไรท้องแผ่นเดียวกันนะเขาเรียกว่าคนเราแบบโบราณเขาบอกว่าห้ามฟ้าห้ามฝนนะห้ามคนเอากันให้มันบาปมันกรรมนะครับนะนะฮะพูดอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยเด็กมันก็รักกันแล้วก็นะก็ทำสนองมันไปนะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอย่าไปคิดมากมันโตขึ้นมันก็ต้องมีผัวเราหวงไว้มันก็เท่านั้นเราให้มันมีอะไรกันแล้วเราก็ถ่ายคลิปไปดูเล่นไม่ดีกว่าหรอโอ้ยไอ้เวรปากนี่ยิ่งกว่าอะไรวะบ้าวะเนี่ยโรคจิตเปล่าถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรมึงก็ผมก็เป็นพ่อสื่อไหมพ่อสื่อหมายถึงอะไรมาสู่ขอใช่ครับสู่ขอใครกูไม่ฆ่ามันก็ดีแล้วพ่อครับพอดีน้องผมอ่ะกับลูกคุณพ่อไหนลูกไหนลูกนี่แม่นี่กูแม่นี่ลูกกูอยู่นี่นี่สายตาสั้นเลยฮะไม่เอาไม่ตกใจนะที่รักไม่ตกใจอย่ายุ่งเมียกูอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งกับเมียกูไอ้สัตว์ได้ยิงไส้แตกนี่ทำไปได้ยังไงนี่รายการก่อนบ่ายแก่กันนี้ยังลากขึ้นรถเลยกูอ่ะสัตว์อย่าทำอย่ายิงไส้แตกมึงตัวดีมึงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมไม่ต้องไปกลัวมันพ่ออยู่นี่พูดไปเลยลูกพูดไปเลยเพื่อนมึงนี่นะแล้วก็น้องมึงเนี่ยนะทำไมอ่ะไปทำอะไรไว้ถามมันดูดิกูบอกให้ก็ได้ไปฟันลูกสาวกูแล้วก็ทิ้งมาไงเฮ้ยเฮ้ยแก๊สแก๊สยิงเลยมึงแม่งฉันหนีไปเลยยิงมันเลยพ่อยิงมันเลยเล่าให้หมดลูกหมายเล่าให้หมดมาทำอะไรลูกพ่อจะเอาท่าไหนบ้างอ่ะโอ้โหลีลาเยอะแล้วมันยังไงบ้างอ่ะเล่าไปให้หมดเฮ้ยก็พี่จานอ่ะเขาชวนหนูไปดูเน็ตฟลิกซ์ที่ห้องที่เด็ดลูกนี่เหรอฮะที่เด็ดอะไรใช่เมียกูไม่ใช่นักแสดงเดี๋ยวไอ้แก๊สแม่เขาล้อขนาดเนี้ยมึงล้อแม่เขาด้วยปะเนี่ยถ้ามันล้อกูอ่ะกูจะไม่เสียใจเลยแต่มันมาทำร้ายลูกกูอ่ะใจเย็นนะแม่นะใจเย็นนะไม่เป็นไรพ่ออยู่นี่พ่อเคลียร์เองกูรู้แล้วไม่เอานะจ๊ะจ้ะพักกันกันเองยิงไม่ให้ใจแตกเลยวันนี้เฮ้ยมึงยังไงฮะหลอกลูกกูไปบ้านพาไปดู Netflix อ่ะหลอกให้เปิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หนังยังไม่ทันเล่นเลยจัดลูกสาวกูแล้วเหรอผมกลัวภาพมันจะไม่ชัดก็เลยเสียบสาย HDMI เพิ่มวิ่งกูให้เล่นสาย HDMI แล้วทำไมหนูไม่ร้องล่ะตอนนั้นน่ะปัดป้องมันสิทำไมหนูไม่ร้องไปยอมให้มันทำทำไมหนูก็ร้องแล้วแต่หนูร้องว่าอีกเลือดแม่มันแรงจริงๆอยู่บ้านไม่สั่งไม่สอนลูกจะมาด่ากูทำไมแล้วมึงต้องด่ามันด้วยมันเป็นคนรังแกลูกแล้วพ่อครับลูกสาวร้องอีคืออีคือแล้วคุณแม่ร้องยังไงครับอีไตอีไตกูจะขึ้นเล่นมึงเหรอฮะวันนี้ผมมีความผิดพลาดกับคุณพ่อคุณแม่ผมเลยตั้งใจเขาบอกมาเขาบอกมาจริงๆก็จะเล่นนั่นแหละแกว่าเอ้ยมันจะเบาไปไหมหรือว่าแต่เขาบอกมาเขามีอีกอย่างนึงอ่ะไม่ได้มีอย่างนึงเขาบอกให้เล่นแบบนี้อ่ะแต่ประมาณนะ5เตียง2มึงยาวยังไงวันนี้ผมตั้งใจจะมาขอขมาครับ เป็นไงรู้แล้วใช่ไหมมันตลกไหมมันก็ได้แค่ยิ้มยิ้มมันควรเสียงหรือเปล่าคุณต้อยมีช่วยดีฮะมีช่วยเอามีช่วยเอาทำตลกเคยตัวเอาถุงทิ้งแล้วนี่มา
มึงไม่ต้องพูดกับกูหรอกมึงคุยกับแม่เขาเข้าไปคุยกับเขาแม่ครับแม่กูคุยอะไรอ่ะผมจะพูดอะไรฟังมันจะผิดแต่ผมขอพูดอย่างลูกผู้ชายตรงนี้ว่าผมรักลูกสาวแม่จริงๆนะแม่หนูขอโทษนะที่ทำให้แม่เสียใจอ่ะถึงแม้ว่าผมจะทำให้ลูกของแม่ชิงสุกก่อนห้ามแต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงกับน้องเลยนะครับไม่จริงอ่ะพี่ทำแรงมากเลยทำไม่แรงอ่ะเขาทำไม่แรงได้ยังไงอันนั้นเขาเรียกพูดยังไงก็มึงเนี่ยเขาเรียกว่าหมั่นเคี้ยวในระยะสั้นหมั่นเคี้ยวอะไรของมึงจนลูกกูร้องอย่างนี้นะหมั่นเคี้ยวอะไรของมึงลูกเล่าให้ฟังหมดแล้วใช่ไหมจัดการมันมันทำอะไรกับลูกมั้งเร็วๆเดี๋ยวน้ำท่วมบ้านเลยแม่หนาวจิ้มแม่หนาวให้หนูสิสาเดินลุยปริงมาจะทำยังไงกับลูกกูเนี่ยยังไงรับผิดชอบไหมจะรับผิดชอบไหมมึงจะพูดยังไงรับผิดชอบยังไงมึงพูดไปหมดขอให้ผมไม่มีเงินยังไงผมก็จะเลี้ยงดูผู้หญิงคนนี้คนอย่างมึงเนี่ยนะไม่มีเงินกูไม่เชื่อให้โอกาสผมเถอะครับแล้วมึงจะทำยังไงมึงรับผิดชอบยังไงฮะมึงทำลูกกูท้องหรือเปล่าเนี่ยโถลูกเอ้ยแค่ผ่านแค่นี้เหรอฮะมึงทำลูกกูเจ็บปวดขนาดมึงเอาผ่านมาแค่นี้เหรอผมเปี้ยน้อยหอยน้อยครับผมกูไม่เชื่อไม่มีปัญญาที่จะไปเอามึงไม่ต้องมาพูดมึงต้องมาแก้ตัวกูไม่เชื่อคนอย่างมึงน้ำหน้าอย่างมึงกูไม่เชื่ออมพามาพูดกูก็ไม่เชื่อมึงทำร้ายลูกกูมึงรังแกลูกกูลูกกูอะนะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตบดไม่ให้ตายแล้วไม่ตอบแล้วมึงเป็นใครที่มึงมารังแกลูกกูไอ้สัตว์รักน้องจริงครับแม่เสียอกเสียใจมึงทำกูเจ็บปวดขนาดนี้ทำกูกูไม่ว่าหรอกนี่มึงทำลูกกูผมเข้าใจครับแต่ผมไม่รู้จะพูดยังไงจริงแต่ผมขอพูดจากใจว่าผมรักน้องกันจริงครับคุณพ่อกูไม่เชื่อรักลูกกูแล้วพาลูกกูเข้าบ้านลูกเนี่ยนะรักลูกกูมึงทำไมไม่มาขอก่อนที่มึงจะทำอะไรลูกกูอย่างเงี้ยมึงลวงลูกกูไปข่มขืนไอ้แจ๊คมันเลวจริงๆเลยมึงอะไรมากเลยรักต้องให้เกียรติเขาแต่มึงพาเขาเข้าแล้วมึงไม่ให้เกียรติเขาเลยมึงทำร้ายกันมึงทำร้ายจิตใจกูด้วยไอ้ชิบหายสารภาพตรงนี้เลยว่าในคืนนั้นเนี่ยผมไม่อยากจะทำอะไรน้องจริงๆกูไม่เชื่อแต่มันมีคำเดียวติดอยู่ในใจอะไรพูดไปหมดมันพูดว่าไงอะไรพูดมาผมเงียบครับขาดสารครับคุณถูกแม่เสียใจดูสิมันพูดมาครับไอ้มึงก็ไปเกลียดแต่มึงอย่ามาหลอกกับลูกกูไอ้ยาดิ